ครับเพื่อนๆวันนี้ก็เปิดคลิปกันแบบบรรยากาศอึมครึมนะครับขณะนี้เป็นเวลา 18.30 นพอดีว่าผมจะไปกางเต็นท์นะครับวันนี้ไม่มีอะไรทำครับออกนอกออกข้ามจังหวัดก็ไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวไปหาที่กางเต็นท์ครับสวยๆแต่รู้ว่ามีเมฆฝนด้วยนะไม่รู้ว่าจะได้กางหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอติดตามชมกันเลยนะครับถึงแล้วนะครับแต่มีปัญหาตรงที่ว่าฝนตกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้กางไหมถ่ายอยู่อยู่ในความชอบมันยังไงก็ทำไปเลยอย่าถอดใจจริงด้วยอุปกรณ์ต้องมามันต้องอุปกรณ์ต้องมีอยู่นี้อุปกรณ์ต้องมีจังตรงนี้อ่ะก็คือโปรโปรใช้โทรศัพท์แต่ว่าเราต้องมีเนี่ยจับเองจับของจีนมาอันหนึ่ง300 กว่าบาทขึ้นเปี้ยงทิ้งแล้วครับภาพแม่งไม่ชัดพาไปดูบรรยากาศสถานที่กางเต็นท์อันนี้เป็นชั้น2นะครับชั้น2ดูบรรยากาศนี่กางเต็นท์ชั้น2บ้านเพื่อนนะครับทำเทอร์เลสไว้เหมือนภูทับเบิกเลยนี่สุดยอดเลยครับออกต่างจังหวัดไม่ได้ครับก็เอาในกรุงเทพนี่แหละบรรยากาศดีนะฝนเพิ่งหยุดตกไปไงเมื่อกี้ที่ตอนมาฝนตกไงนี่นึกยังไงไม่รู้ต้องกาแฟกินนั่งเลยโอเคครับเดี๋ยวปูที่นอนก่อนอ๋อนี่นี่มีอันนี้ด้วยวัยรุ่นพูวิลล่าเอ้ยไม่ใช่คนละพูกันเออให้มันโดนหน่อยดิบรรยากาศดีมากโอเค
ตอนเช้าบรรยากาศตอนเช้าครับก็สดชื่นดีลมพัดเย็นๆเดี๋ยวเราต้มกาแฟกินกันดีกว่ามาแล้วครับทุกคนกาแฟของเรามาแล้วหอมมากเลยมีเสียงไก่ขันด้วยนะบรรยากาศธรรมชาติมากนี่อย่างนี้หมดแล้วน้ำข้างล่างหมดแล้วก็ปิดแก๊สได้หอมเลยได้แล้วครับกาแฟเป็นคนมากก็จบเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากครับมากางเต็นท์บ้านเพื่อนแล้วก็ต้มกาแฟกินกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับขอบคุณครับ